มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนหนุ่มพยายามเอาชีวิตรอดหลังขับรถข้ามสะพานจู่ๆน้ำซัดตกลงไปทั้งคนทั้งรถค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะความเสียหายเบื้องต้นถึงขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบและความเสียหายเบื้องต้นจำนวน15อำเภอรวม78ตำบล351หมู่บ้าน7ชุมชนประกอบไปด้วยอำเภอชะอวดจุฬาภรณ์ทุ่งสงเมืองนครศรีธรรมราชพระพรหมร่อนพิบูลท่าศาลาพิปูนนาบอนลานสกาสีชนเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่นพพิตามและอำเภอขนอมประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 47,939 คน 16,709 ครัวเรือนบ้านพักเสียหายบางส่วนจำนวน8หลังที่อำเภอนาบอน1หลังอำเภอท่าศาลา7หลังค่ะสถานศึกษาได้รับผลกระทบ15แห่งประกาศหยุดเรียนการสอน6แห่งนะคะวัดมัสยิดแล้วก็โบสถ์อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายความเสียหายด้านการเกษตรด้านพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ67ตำบล624หมู่บ้านนะคะพื้นที่การเกษตรประสบภัยทั้งสิ้น 291,156 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 28,278 ไร่พืชไร่9,415 ไร่เช่นข้าวโพดหวานพริกขี้หนูมะเขือฟักเขียวมันแก้วถั่วลิสงถั่วฝักยาวแล้วก็พืชสวนนะคะ 253,463 ไร่ค่ะปาล์มน้ำมันเล็กแล้วก็ยางพาราค่ะส่วนด้านประมงด้านปศุสัตว์นะคะอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะคะล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยภาพนาทีหลังสะพานกลายบ้านโรงเหล็กนะคะอำเภอนพพิตามช่วงสะพานขาดมีรถฟอร์จูเนอร์สีดำพลัดตกลงไปในน้ำตอนสะพานขาดเบื้องต้นรับแจ้งมีผู้โดยสารมากับรถด้วย2รายรายงานความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะสามารถช่วยได้แล้ว1คนเวลาห่างกันไม่นานตอนนี้ช่วยได้ทั้ง2รายแล้วค่ะอาการสาหัส1รายต้องทำ CPR ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ